ในภาพรวมก็คงจะต้องใช้ข้อเท็จจริงแล้วก็หลักกฎหมายในการอธิบายว่าการที่เราดำเนินการตามกระบวนการของนิติบัญญัติไม่เท่ากับการล้มล้างนะครับในกระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามนิติบัญญัติแล้วก็ตามข้อบังคับทุกอย่างก็คงจะต้องค่อยๆอธิบายไปว่าการกระทำตรงนี้เนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการหรือว่าจะมีคนทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็คงจะต้องอธิบายให้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดจะต้องพูดตรงนี้ให้ชัดแต่ในส่วนของรายละเอียดอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามเนี่ยคงต้องรอให้เกิดขึ้นในชั้นศาลก่อนนะครับถึงจะพูดได้เอาไปลงไม่มีความอาจจะไม่มีความหนักใจครับแล้วก็มั่นใจในทั้งเรื่องของเจตนาเรื่องของการกระทําแล้วก็เรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายด้วยก็คงจะต้องใช้เวลาในการค่อยๆอธิบายในชั้นศาลแล้วก็ผมก็คิดว่าในทางของสังคมด้วยครับก็คิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมครับความมั่นใจตอนนี้นี่คือมากน้อยแค่ไหนครับพี่นิดมั่นใจครับตอนนี้หลักฐานที่จะมาชี้แจงต่อศาลนะคะเราทำไม่เก็บอะไรก็หลายเรื่องตามที่ได้โดนร้องนะครับก็คือที่อยู่ในสำนวนของทางฝั่งผู้ร้องเราก็ต้องอธิบายว่าแต่ละสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงไหนก็ขึ้นอยู่ว่าเขาร้องเรื่องอะไรครับได้เตรียมรับรองรับผลการตัดวินิจฉัยที่กำลังจะเกิดขึ้นคือพรรคเก้าไกลเตรียมอะไรไว้บ้างครับตอนนี้ไม่ได้เตรียมคำวินิจฉัยครับวันนี้ก็คือขึ้นไต่สวนเพราะฉะนั้นในการไต่สวนก็ต้องไต่สวนด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายครับเมื่อวานยกเลิกการตัดสินใจกับคดีนี้ไม่ได้ยินเลยครับมีความหนักใจความหนักใจไม่มีความหนักใจครับก็คือได้ทบทวนข้อเท็จจริงแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะอธิบายในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีกระบวนการในการทำการเป็นการเขียนมาอธิบายแต่ว่าวันนี้ก็คงจะได้มีโอกาสได้ขึ้นไต่สวนก็จะได้พูดถึงเจตนาด้วยว่าเจตนาของผมคืออะไรนะครับในการที่จะทำให้ลดวิกฤตทางการเมืองแล้วก็เป็นทางสายกลางกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้ไม่ผมเข้าใจว่าเท่าที่อ่านดูก็คือผู้ร้องต้องการที่ถ้าเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและมีการพิจารณาคดีไม่เป็นคุณกับผมก็คือให้หยุดดำเนินการตามที่ผู้ร้องเรียกขอเท่านั้นนะครับไม่ได้มีคำว่ามีกระบวนการของการยุบพรรคก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญไม่ได้หมายถึงการล้มล้างแน่นอนครับเราคุยไหมคะว่าสุดท้ายแล้วอาจจะนำไปสู่ผลของคดีนี้ค่ะอาจจะนำไปสู่เรื่องของการยื่นคำในภายหลังไม่กังวลครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ก็ยังมั่นใจว่าณปัจจุบันนะครับสำหรับข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับก็สามารถที่จะอธิบายได้ครับว่าเป็นความตั้งใจเป็นยังไงเจตนาเป็นยังไงนะครับถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใด